สวัสดีค่ะทุกคนเป็นจังได๋สบายดีกันหรือเปล่าคะมื้อนี้วิไลกลับมาจากทํางานเร็วค่ะทุกคนวิไลกลับมาวิไลก็มาทําสวนค่ะถอนยงถอนหญ้าจัดสวนค่ะเพราะว่าหญ้าก็ขึ้นตามหลังบ้านเนาะแล้วก็ทําความสะอาดดอกม่งดอกไม้ค่ะหญ้าวัชพืชที่ว่าขึ้นที่เฮาบ่ต้องการเสร็จแล้วก็วิไลก็มาซักพ่งซักผ้าพับผ้าค่ะทุกคนจัดสวนให้เป็นระเบียบให้เบิ่งสวยงามขึ้นมาแน่จักหน่อยเนาะค่ะวิไลก็ยังบ่ทันได้ปลูกหยังหลายค่ะก็เลยพยายามจัดสวนนี่แหละคือความสุขอีกอย่างหนึ่งที่เวลาที่เฮาบ่มีหยังเฮ็ดค่ะเงาๆเฮาก็ทําสวนปลูกผักวนไปในช่วงที่ฤดูใบไม้ผลิค่ะช่วงนี้อากาศก็จะดีแน่อากาศดีอีกมือค่ะมื้อนี้วิไลกลับมาเร็วมีน้องทำงานอยู่2คนวิไลก็เลยว่าเออเจ้า2คนเฮ็ดกันเด้อเดี๋ยววิไลสิกลับก่อนว่าซั่นรู้สึกเมื่อยๆขี้ข้านมื้อนี้แล้วงานก็บ่ค่อยหลายนําแหละวิไลก็เลยปล่อยให้เพิ่นเฮ็ดให้เพิ่นได้ชั่วโมงไปวิไลก็บ่ค่อยได้ชั่วโมงดอกค่ะมื้อวานวิไลก็ได้ไป2ชั่วโมงกว่าแต่ก็บ่เป็นหยังเวลาเห็นแดดแล้วเวลาก็อยากกลับบ้านมาทําความสะอาดบ้านมาทําสวนมาซักผ้าตากผ้าอากาศดีๆนี่แหละอยู่ต่างประเทศอยู่ในแถบที่เวลาอยู่อากาศก็บ่ค่อยดีปานใดหาแดดยากค่ะมื้อใดมีแดดก็ป้านแต่ถูกหวยเวลาก็เลยรีบเลยค่ะรีบกลับบ้านเพราะว่ากว่าเฮาจะมีโอกาสได้กลับบ้านแบบนี้มันบ่ค่อยมีบ่อยๆเวลาก็เลยรีบกลับบ้านแล้วก็บอกผู้จัดการว่าข่อยบ่ทันแล้วดอกแต่ว่าข่อยกลับก่อนผู้จัดการเพิ่นก็เข้าใจก็บ่เป็นหยังเพราะว่าวิไลก็ทํางานหนักมาโดนแล้วก็เลยได้พักแล้วทีนี้วิไลไปเบิ่งตารางงานวิไลก็เลยเห็นตารางงานว่าอุ๊ยวันพุธวิไลก็เลยวันพุธวิไลก็หยุดโอ๊ยดีอีหลีก็เลยบอกผู้จัดการว่ามื้ออื่นข่อยหยุดคือกันได้นี่มื้อนี้ข่อยก็กลับเร็วมื้ออื่นข่อยก็หยุดโอ๊ยอากาศก็ดีข่อยมีความสุขมากได้อาหารเย็นจากที่ทํางานอีกแล้วค่ะทุกคนนี่เบอร์เกอร์คนละจานเบอร์เกอร์จังสันทอดผักแพลววิไลเด็ดยอดก็กําลังออกเลยค่ะว่าจะเพาะผักก็บ่ทันได้เพาะเลยค่ะทุกคนนี่อันนี้ก็ต้นตะไคร้ผักขะแยงกําลังแตกยอดเลยค่ะทุกคนเห็นบ่กําลังออกยอดมาใหม่นึกว่าแต่สิกลับบ้านเก่าแล้วเบิ่งใบเป็นแห่งวิไลนึกว่าตะเพิ่นจะกลับบ้านเก่าดูพลิกออกลูกแล้วค่ะทุกคนมีหมากแล้วเห็นบ่นี่แต่ต้นพลิกนี่วิไลนี่บ่ค่อยแตกกิ่งแตกยอดนะคะแม่งลุ่มๆเดี๋ยววันนี้ถ้ากลับมาเร็วก็จะเปลี่ยนกระถางพลิกว่าแต่สิว่าสิเฮ็ดว่าสิเฮ็ดก็บ่ได้เฮ็ดจักเทื่อค่ะทุกคนนี่อันนี้ก็ต้นพริกตั้งแต่2ปีกว่ามาพร้อมๆกันนี่แหละค่ะกับหลายๆต้นแต่ว่าต้นเขาบ่ใหญ่วิไลก็เลยแยกออกมาเพราะเขาก็ใหญ่ขึ้นถ้าสมมติว่าต้นพริกนี่อยู่น้ำกัน2ต้นเนาะในกระถางเขาก็จะแย่งอาหารกันต้นเขาก็บ่ใหญ่เขาก็จะอยู่จังซี่ค่ะทุกคนปี2ปีก็ยังอยู่จังสี่วิไลก็จับแยกเพิ่นก็ใหญ่ขึ้นเดี๋ยวมีอีกเยอะบ่แม่นมีอีกเยอะดอกมีอีก2ต้นค่ะเดี๋ยวก็จะแยกที่จริงว่าถึงว่าวิไลไปสื่อนะสื่อ20ปอนด์แบบนี้สําหรับกิโล2กิโลวิไลก็กินตลอดปีนะคะบ่จําเป็นต้องปลูกแต่ว่าวิไลรู้สึกว่าเออการที่ปลูกผักไว้กินเองมันก็คือความสุขอย่างหนึ่งที่เฮาไว้ชื่นไว้ชมเนาะเอาไว้ชมเวลาเหงาเวลาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นี่แหละคือการที่เฮาอยู่ต่างแดนแบบนี้วิไลพยายามหาหยังเฮ็ดที่จะเฮ็ดให้วิไลบ่เครียดบ่เหงาบ่เศร้าบ่ให้คิดถึงเมืองไทยค่ะนี่แต่ช่วงนี้เฮ็ดงานหลายก็บ่ค่อยคิดถึงเมืองไทยปานใดดอกค่ะอากาศก็เริ่มอุ่นเอียงที่เฮามีความสุขเฮาก็พยายามเฮ็ดไปค่ะ
พยายามอะไรที่เครียดเฮาก็ปล่อยวางมันบ่มีไผซอยบ่ให้เฮาเครียดได้นอกจากตัวเราเองเนาะค่ะเดี๋ยวจะมาดูผักเผือกดูหน่อยสิอากาศเริ่มอุ่นแล้วมื้อนี้คือบ่ค่อยหนาวปานใดเดี๋ยวก็จะได้จัดแจงผักเผือกล่ะค่ะทุกคนโอ้ยเปิงอากาศเริ่มใหญ่เพิ่นก็เริ่มใหญ่ไวมากเลยนี่เห็นบ่เดี๋ยวก็แดดไปกินโอ้ยอันนี้ยิ่งได้เวลาแดดไปผัดแล้วค่ะนี่เดี๋ยวจะแดดไปผัดอันนี้คือกะลำนะคะโอ้สวยงามเดี๋ยวต้องเอามาลงดินอีกมีอีกหลายต้นเลยมาดอกฟันสิงโตที่เขาว่ากินได้สวยงามมากค่ะบ่เคยลองกินเบิ่งจักเถื่อแต่ว่าเห็นหมู่ใน YouTube บอกว่าตุ่มๆกับดอกนี่ไปต้มกินได้เนาะทั้งเป็นชาทั้งเอาไปเห็ดแกงอ่อมโอ้งามๆเลยค่ะอันนี้หน้าบ้านไม่มีขี้หมานะคะทุกคนวิไลกำลังจะเดินทางไปเอาแกงหน่อใหม่ค่ะหมู่คนไทยที่อยู่ในแถบบ่เชิงแถบดอกค่ะในก็บ่ไกลปานใดก็พอไปมาบ่ลำบากปานใดค่ะทุกคนก็เลยหมู่บอกว่ามาเอาแกงหน่อใหม่เด้อเฮ็ดไว้เพื่อนำว่าสั่นเฮ็ดไว้หลายแล้วก็วิไลก็เลยเดินทางไปบ้านเพิ่นก็ประมาณไปกลับก็กะว่าชั่วโมงนึงได้ละมั้งนี่ค่ะทุกคนวิไลตื่นเต้นมากระหว่างทางที่ว่าเดินทางไปวิไลเห็นต้นผักกุมค่ะทุกคนเต็มไปหมดเลยค่ะเบิ่งในค่ะวิไลตื่นเต้นหลายวิไลก็เลยถ่ายมาให้ทุกคนเบิ่งที่แรกนึกว่าแต่โอ๊ยมันเป็นแบบใดเนาะผักกุมเห็นแต่เขาลงYouTube วิไลก็เลยมาเห็นนี่เป็นทางยาวแบบนี้เลยวิไลตื่นเต้นหลายวิไลก็เลยถ่ายมาให้ทุกคนเบิ่งค่ะเบิ่งในค่ะเรื่องอารามไปหมดนี่น้ำต้นนี่กำลังงามเลยนึกว่าแต่ในแถบที่วิไลอยู่จะบ่มีนะคะหลายกระดอกค่ะทุกคนเบิ่งแน่นี่ตื่นเต้นหลายได้ลูกชิ้นเนื้อมากับหมูค่ะไปเอาหมูคนไทยใจดีให้มาหลายอย่างเลยค่ะให้ลูกชิ้นแล้วก็ให้อันนี้กล้วยเขาเรียกกล้วยหยังกล้วยเชื่อมหรือกล้วยหยังแล้วก็ให้อันนี้มานำค่ะทุกคนแล้วก็แกงหน่อไม้นะคะใส่กล่องให้เรียบร้อยเลยนี่เบิ่งนะน้ำจิ้มลูกชิ้นย่างค่ะทอดไก่ทอดให้ลูกสาวกับหมูค่ะเพิ่นมาขอแม่ทอดไก่ทอดให้แน่ข่อยสิกินกับหมูเพิ่นว่ามากหลายแม่ใส่เอาแป้งพิซซ่าใส่แม่บ่เคยแม่บ่มีแป้งก็เลยลองเอาแป้งพิซซ่าลองเบิ่งว่าสิเป็นแบบใดจะออกมาแบบใดใส่ไข่1ฟองเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงนี่ไก่ใกล้สุกแล้วค่ะทุกคนวันนี้ก็ทำพิซซ่าให้ลูกชายกับสามีค่ะทุกคนนี่สุกแล้วหน้าตา